วนอีกหนึ่งเรื่องที่ออนแอร์ให้ได้ชมกันอยู่นะครับวันจันทร์แล้วก็วันนี้ด้วยก็คือผมอาถรรพ์นั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะพาไปชมอีกหนึ่งตัวละครที่ถือว่าแฟนๆเนี่ยไฟตาลุกวาวกับความโรคจิตของเขานะครับผมก็คือตัวละครของเจนนั่นเองนะครับรับบทโดยพี่ม้วยนิธิตรานั่นเองใช่แล้วนะครับซึ่งตัวละครของเจนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความแค้นกับเกซินีหลังจากที่เกซินีเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเจนก็เป็นคนที่อย่างที่ได้เห็นกำลังจะตัดผมขโมยผมของเกซินีไปทำเป็นวิกนั่นเองจนทำให้เรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีความหลอนมันจะมีความน่ากลัวมากขึ้นนะครับผมแฟนคลับเนี่ยอินมากเลยนะที่แบบครั้งตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกมาใน EP แรกเนี่ยคือแฟนคลับอินมากจนตั้งฉายาให้ว่าเจนจิตเจนจิตเจนจิตจิตสัมผัสเหรอไม่ใช่ โรคจิตใช่เพราะว่านางมีความแบบเหมือนแบบแค้นแรงอ่ะมีความแค้นแรงสายตาการส่งอารมณ์เนี่ยขนาดไปงานศพเขายังแบบยังมีความแค้นอยู่เลยอ่ะใช่ซึ่งพี่ม้วยเองนะครับก็ได้เผยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ครับว่ามันยากมากๆมันต้องใช้เวลาถ่ายทำเนี่ยนานมากๆตั้งแต่เช้าจนถึงตีสามของอีกวันนึงเลยและที่สำคัญก็คือพี่ม้วยเนี่ยเล่นเป็นโรคจิตอะเรื่องนี้ครั้งแรกครั้งแรกด้วยใช่จะยากง่ายแค่ไหนไปฟังจากพี่ม้วยเลยครับพี่ไม่ได้แกล้งนะกระแสตอบรับก็ต้องบอกว่าดีมากๆค่ะดีมากๆจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนละครด้วยเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราแสดงออกมาคนรู้สึกไปกับเราไม่เคยเล่นเป็นแบบโรคจิตเลยค่ะไม่เคยเลยซึ่งแบบในเรื่องมันไม่ได้แค่โรคจิตอย่างเดียวนะมันติดยาด้วยมันจะมีความแบบหลอนดับเบิ้ลหลอนแบบประสาทหลอนสุดๆคือแบบว่าตั้งแต่อ่านบทเนี่ยเรารู้สึกว่าท้าทายแต่พอเล่นจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยากจริงๆถ้าเกิดพูดถึงแบบปมของตัวนี้นะยังบอกไม่ได้เลยต้องติดตามในละครค่ะแต่ว่าบอกไว้นิดนึงว่าเราจริงๆเรารักเกซินีแหละแต่รักในรูปแบบไหนเนี่ยอาจจะต้องไปรอลุ้นกันถ่ายเป็นดับเบิลเลยค่ะถ่ายคนเดียวไปก่อนแล้วก็มีของน้ำตาลของเกซินีเนี่ยมาถ่ายคู่ด้วยอะไรที่เราเล่นบางทีเกซินีต้องเล่นเหมือนเราอะไรที่เกซินีเล่นเราก็ต้องเล่นเหมือนเกซินีดังนั้นเมื่อกับตาลจะค่อนข้างเหมือนเป็นดับเบิลกันตลอดจินตนาการยากเหมือนกันนะคะจำได้ว่าซีนนั้นถ่ายกันเกือบเสร็จตีสามเหมือนกันเริ่มต้นจากหลอนก่อนหลอนเสร็จแล้วมาถูกสิงอีกซึ่งมันมีทั้งความจริงแล้วก็มันมีทั้งจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันก็สำหรับละครเรื่องผมอาถรรพ์นะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าทุกตัวละครมันมีปมมันมีปริศนาแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องมาหาว่าใครคือฆาตกรหรือว่าคนที่ฆ่าเกซินีเนี่ยทุกตัวละครคุณผู้ชมพลาดไม่ได้โดยเฉพาะตัวละครเจนนะคะฝากด้วยนะคะก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะแสดงเป็นเจนนะครับผมส่วนเมื่อคืนครับกระแสตอบรับก็ดีด้วยเช่นกันตัวละครเจนจิตเนี่ยอย่างที่ได้บอกไว้นะครับผมก็มีแฟนๆตาลุกวาวตาร้อนฉากันเลยทีเดียวบอกว่าเจนเนี่ยโดนเกซินีสิงร่างเนี่ยบ่อยจนแฟนๆสงสัยว่าทำไมยังมีชีวิตอยู่อ่ะทำไมคะคือเหมือนมันเป็นความเชื่อว่าโดนสิงร่างบ่อยๆเหมือนพลังชีวิตมันจะลดลงหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็บางคนก็เดากันไปว่าเจนเนี่ยใส่วิกเนี่ยสวยพอๆกับเกซินีเลยนะจ๊ะความสวยความงามของนางจนกระทั่งมีเดาอีกว่าเกดยังไม่ฆ่าเจนเพราะว่าจะเก็บไว้ใช้ร่างแล้วจัดการเป็นรายสุดท้ายน่ะเดากันไปต่างๆนานาอย่างที่ได้บอกครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความแบบซับซ้อนมันมีความแบบมีความซ่อนเล้นอะไรให้ได้หาปมกันต่อไปนะครับผมก็เอาเป็นว่ารอติดตามได้นะครับสำหรับละครผมอาถรรพ์นะครับคืนนี้20:20ทางช่อง3กด33นะครับผมนี่แป้งนี่ก็แสดงได้นะเอาจริงผมไม่สวยเหมือนเกซินีไม่พี่หมายถึงความอาถรรพ์ในตัวหนูว้าวแซวแซวแป้งลองโชว์ความเป็นอาถรรพ์หน่อยได้อยู่นะเอาดีกว่าโอเคติดตามได้ครับผมอาถรรพ์20:20ทางช่อง3กด33ครับ